ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าอาคารชินวัตร3โดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนซึ่งผู้สื่อข่าวต้องการสอบถามถึงกระแสการเมืองต่างๆที่กำลังเป็นประเด็นในขณะนี้นับเป็นวันที่2ตั้งแต่ที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยมีมติไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและไปเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมงานแทนซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบสั้นๆว่าขอเป็นพรุ่งนี้จะให้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองทั้งนี้ในวันที่30สิงหาคมนางสาวแพทองธารมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยรวบ4หัวขโมยบุกขโมยตัดไม้หอมหรือไม้กฤษณาที่ชาวบ้านปลูกไว้ซึ่งเป็นสินค้าราคาค่อนข้างสูงหลังจากแปรรูปเป็นน้ำหอมและนำส่งออกนอกประเทศและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ่อไร่ได้รับแจ้งจากเจ้าของสวนไม้กฤษณาว่ามีบุคคลจำนวน4คนลักลอบเข้ามาตัดไม้หอมหรือไม้กฤษณาในพื้นที่บ้านสระใหญ่จึงนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบชาย4คนมีของกลางเป็นเลื่อยเครื่องยนต์และน้ำมันเพื่อใช้สำหรับตัดไม้พร้อมทั้งไม้หอม1กองรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุ1คันจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำตัวกลับมาสอบสวนยังสภ.บ่อไร่เบื้องต้นให้การวกไปวนมาคุณเล็กเจ้าของสวนไม้หอมบอกว่าซื้อไม้หอมของสวนนี้ไว้และได้ฝากไว้ก่อนรอเวลามาตัดแต่ก็ถูกขโมยตัดเสียก่อนจึงเข้ามาแจ้งความไว้ที่สภ.บ่อไร่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับ4ผู้ต้องหาพร้อมขยายผลไปหาคนสั่งการและคนรับซื้อเพื่อนำมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกู้ภัยจาก2จังหวัดระดมกำลังช่วยเหลือชายวัย63ปีติดต้นไม้บนเกาะกลางแม่น้ำวังนานกว่า8ชั่วโมงสามารถช่วยเหลือได้มาอย่างปลอดภัยโดยเมื่อช่วงค่ำของวันที่28สิงหาคมมีรายงานว่ามีผู้ประสบภัยติดเกาะกลางแม่น้ำวังบริเวณบ้านร่องเคาะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางซึ่งเกิดอุทกภัยมีมวลน้ำไหลผ่านเป็นจำนวนมากและกระแสน้ำไหลเชี่ยวติดอยู่บนต้นไม้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางสาขาวังเหนือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยวังเหนือเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ร่องเคาะร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยนำเรือยนต์และอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่เนื่องจากช่วงเวลาที่ช่วยเหลือเป็นเวลากลางคืนมีมวลน้ำหลากหลายเชี่ยวกรากเครื่องยนต์เรือเป็นเครื่องเจ็ตแล่นติดเศษวัชพืชซากข้าวโพดไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ผ่านเข้าถึงวันที่29สิงหาคมเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีมวลน้ำในแม่น้ำวังมีปริมาณลดลงจึงใช้เชือกและอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำช่วยเหลือได้สำเร็จเวลาตีหนึ่งใช้เวลานานกว่า8ชั่วโมงส่วนระดับน้ำเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยารับแจ้งเหตุมีชายต่างชาติพลัดตกจากที่สูงเสียชีวิตเหตุเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางเมืองพัทยาที่เกิดเหตุพบพนักงานและผู้เข้าพักบางส่วนออกมาเฝ้าสังเกตการณ์หลังพบร่างชายสัญชาตินิวซีแลนด์พลัดตกจากระเบียงห้องที่719ชั้น7ลงมากระแทกค้างอยู่กับท่อแอร์และท่อสายไฟเสียชีวิตพนักงานโรงแรมบอกว่าผู้เสียชีวิตมีอาการคล้ายหลอนยาเสพติดพยายามตะโกนเป็นภาษาอังกฤษ Help me help me ขอความช่วยเหลือขณะที่กลุ่มพนักงานพยายามโต้ตอบเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือแต่เพียงเสี้ยววินาทีนั้นก็กระโดดลงมาจากระเบียงหลังห้องจนเสียชีวิตคาที่ทุกคนอยู่ในความตกใจเมื่อตั้งสติได้ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตรวจสอบไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายเบื้องต้นส่งศพไปตรวจชันสูตรพลิกศพยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อสรุปสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไปนางอรีเลิศกิจเจริญผลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีพร้อมด้วยนายบุญลือทองเกตแก้วผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริงเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการให้ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นช่างฝีมือและช่างเทคนิคเต็มรูปแบบมีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งนอกเหนือจากนักเรียนนักศึกษาจะได้ความรู้และทักษะจากสถานประกอบการแล้วยังสามารถที่จะเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ทันทีหลังจากจบการศึกษาข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะ